สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมาถึงช่วงกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวนะจะพบกันได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับกับช่องซีเก้งทอยนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้มีกันดั้มอะไรเอ่ยนั่นคือสไตล์ฟรีดอมเป็นมัตเตอร์เกตนะครับสเกล1ต่อ100นะรูปแบบบ็อกอาร์ตกล่องก็จะเป็นลักษณะของตัวฟรีดอมนะครับนี่เลยแพมีหิกขนาดนี้เลยนะครับนั่นก็คือฟรีดอมเป็นงานของบันไดนะครับลิขสิทธิ์แท้ต้องของบันไดนะครับโลโก้สีแดงคือโลโก้เก่าปัจจุบันเป็นโลโก้สีฟ้าแล้วนะสำหรับผลิตภัณฑ์ของบันไดนะครับตัวนี้เป็นพราโมพลาสติกคิดนะครับรูปแบบด้านข้างกล่องเทียบกับมือผมกล่องใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ดูนะครับหัวกล่องเป็นสไตล์ฟรีดอมนะครับโมบิลสุดนะประมาณนี้เลยรูปแบบบ็อกอาร์ตกล่องนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีรูปแบบของการต่อเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจให้ผู้ที่ชอบสะสมเนี่ยซื้อมาเลยนะก็จะแถมเจ้าตัวฟิกเกอร์คนขับนะครับ2ตัวซึ่งยังไม่มีการเพ้นสีนะครับเป็นตัวขาวๆล้นๆอย่างนี้นี่แหละนะโอเคด้านหลังกล่องนะครับถ้าเป็นโมเดลยุคเก่าๆเนี่ยด้านหลังกล่องก็จะมีพิมพ์ลายอย่างนี้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นปกกล่องน้ำตาลนะครับมาจากกันดั้มซีดนะครับรูปแบบนะครับแล้วก็ผู้ขับผมไม่แน่ใจว่าชื่อคีราหรือเปล่านะไม่เคยดูนะซีรีส์นี้ถ้าเกิดพูดผิดขออภัยนะครับก็ตัวนี้จะแถมแอคชั่นเบรดมาด้วยเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมประกอบไปแล้วเดี๋ยวมาดูคู่มือกันนะก่อนที่เราจะไปดูเจ้าตัวพราโมนะครับหรือว่ากันพรานะมาดูด้านหน้าก็จะขึ้นคู่มือนะครับสไตล์ฟรีดอมกันดั้มนะครับรูปแบบรูปเล่มก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะเป็นลักษณะเหมือนพิมพ์เขียวนะก็จะบอกรูปร่างสัดส่วนนะครับแล้วก็บอกขั้นตอนของการใช้อุปกรณ์ในการประกอบตัวนี้นะครับวิธีการตัดแบบนี้นะครับก็ศึกษาตามคู่มือนี้ได้เลยนะแล้วก็รูปแบบของนี่นะครับแผงลันเนอร์นะมีกี่แผงก็เช็คก่อนนะก่อนประกอบเผื่อไม่ครบนะโอเคต่อไปก็เป็นหน้าวิธีการประกอบนะครับก็จะมีหลายหน้าเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคู่มือรูปแบบเก่าเนี่ยก็จะมีการขั้นด้วยเรื่องราวนะครับรูปแบบรายละเอียดข้างในเป็นยังไงนะก็ให้เพลินๆนะเก็บสะสมได้ก็สวยงามนะครับรูปแบบของหนังสือตรงนี้หน้ากลางก็จะเป็นรูปแบบพิมพ์สีแล้วนะแล้วก็มีบอกรายละเอียดดีเทลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีกวิ่งอันนี้ก็จะเป็นคู่มือทั่วไปด้านหลังก็จะเป็นการติดดีคอร์นะครับแล้วก็รูปแบบของสีที่ควรทำสีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเจอตัวกันเลยดีกว่านะตัวนี้ผมซื้อไว้นานแล้วนะครับนี่ก็คือรูปแบบที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เป็น MG นะครับเทียบกับฝ่ามือของผมเลยนะดูก็จะใหญ่พอสมควรนะครับเป็นตัวในซีรีส์กันดั้มกันดั้มซีดที่ตัวสูงพอสมควรนะสำหรับฟรีดอมนะครับเดี๋ยวหมุนโชว์ตัว1รอบนะบนแอคชั่นเบรดที่แถมมาในกล่องนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างคลิปนะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะปีกด้านหลังนะครับข้อมูลของตัวนี้นี่ที่โครงเฟรมในจะกลายเป็นสีทองหมดเลยนะแต่มันสีทองเป็นแบบทองขุ่นของพลาสติกนะครับเหมาะควรจะต้องทำสีนะนี่ก็เป็นรูปร่างนะครับมีปืนคู่มาให้แล้วก็มีรายละเอียดปืนด้านข้างผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะว่าตัวนี้ขยับอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่บอกไว้ข้างต้นตัวนี้เป็นมาสเตอร์เกตนะครับสเกล1ต่อ100นะครับจุดขยับเนี่ยส่วนหัวนะครับก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้เยอะเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับการขยับขึ้นลงนะครับของหัวนะครับก็ได้ดีนะตัวนี้นะครับตรงหน้าอกก็จะเป็นแผงสีแดงอย่างนี้นะครับตัวนี้ส่วนไหล่นะครับขยับออกมาได้เพื่อให้การขยับมันมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการขยับจัดท่าทางนะเดี๋ยวผมขอพับปีกก่อนนะเดี๋ยวมารีวิวปีกทีหลังนะครับมารีวิวส่วนของต้นแขนนะครับต้นแขนจะมีจอยอยู่ตรงนี้สามารถหมุนได้ในการพลิกที่จะแอคชั่นท่าต่างๆนะครับก็หมุนเลยตรงนี้นะครับข้อมือตรงข้อศอกเป็น2สเต็ปเช่นเคยเอาปืนออกก่อนจะได้เห็นชัดๆนะเป็น2สเต็ปนะครับก็คือช่วงต้นแขนตรงนี้โล่มันจะบางนิดนึงนะแล้วก็พับขึ้นได้อีกขั้นนึงนะครับซึ่งทําให้การแอคชั่นเนี่ยมันคล้ายๆสรีระรูปร่างคนนะใกล้เคียงกับคนมากนะครับตัวนี้ส่วนเอวเนี่ยของผมเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีปัญหาหลายคนตรงที่ว่าพลาสติกเวลามันไม่ได้ขยับนานๆเนี่ยมันจะหักคานะก็มันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วยตัวนี้ก็ขยับเอวได้นะครับนี่ประมาณนี้ทำให้จัดท่าเบียงท่าได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระโปรงตรงกระโปรงข้างดีกว่านะก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะเหมือนปืนนะเอาไว้ช่วยยิงนะครับเป็น
พูดง่ายเป็นอาวุธอีกอาวุธหนึ่งของกันดั้มตัวนี้ฟรีดอมนะครับออกมาเป็นปืนอย่างนี้เลยชิโดชิเดอย่างนี้เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ออกเกะกะนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าเขาขยับก็คงเป็นรูปแบบของมังงะนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นดาบนะครับดึงดาบออกมามันจะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทใสพาร์ทเลเซอร์นะครับเอามาทำเป็นเหมือนดาบนะครับเลเซอร์ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีล็อกเอาไว้เหน็บด้านข้างกระโปรงนะครับเวลาเราไม่ใช้ก็เป็นอ็อกเซสซอรี่ที่ดูให้เสริมกระดั้มตัวนี้ให้มันดูเท่นะผมใส่ผิดทางหรือเปล่าต้องใส่ท่าข้างนี้ดินะตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมนะครับแล้วก็บันไดเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนการรีโปรดักต์มาหลายรอบนะหลายซีรีส์เลยไม่ว่าจะเป็น MG HG MG นี่ก็ถ้าจำไม่ผิดมันก็มีออกมาหลายแบบแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยดีเทลมันของตัวนี้นะตามกล่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีการเดินลายอะไรมากมายนะครับตรงนี้กระโปรงหน้าก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับช่วงล่างที่ว่าก็คือช่วงขานั่นเองนะครับช่วงขาก็จะมีจุดขยับนะครับตรงต้นขาก็สามารถพลิกขึ้นมาได้นะครับยืดได้สูงกว่านี้นะแต่มันจะติดไอ้ตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอขยับนะครับก็จะบิดได้2สเต็ปนะครับก็คือช่วงนี้นี่นะช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับทำให้การจัดท่าเนี่ยมันสวยแล้วสังเกตว่าเฟรมตรงขาด้านข้างมันจะเวลาเราขยับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแยกออกมาอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะครับให้มีลักษณะเป็นเหมือนกลไกนะครับนะทำให้รู้สึกว่างานมันดูมีการขยับก็คือช่วงต้นแล้วก็ช่วงท้ายหัวเข่านะครับประมาณนี้ส่วนข้อเท้าเนี่ยนะครับข้อเท้ามันจะมีลักษณะเด่นของตัวนี้ก็คือมันจะเห็นเป็นเหมือนโชคตรงนี้นะครับถ้าทำสีแยกกันเนี่ยมันจะดูสวยงามกว่านี้นะแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ทำสีนะครับแค่ตัดเส้นธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ติดดีคอร์อะไรเลยนะครับคือสภาพเนี่ยรอทำสีนั่นเองนะครับการแอคชั่นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับขอซูมออกให้ดูรายละเอียดนะก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของกันดั้มฟรีดอมตัวนี้นะสังเกตเทียบกับหน้าผมหน้าผมนี่ใหญ่แล้วนะกันดั้มตัวนี้ยังใหญ่กว่าหน้าผมนี่นะครับก็เป็นสเกล1ต่อ100นะครับส่วนปีกเนี่ยก็สามารถที่จริงก็จะมีระบบกลไกอยู่นะด้านหลังนะครับปีกขยับนิดนึงนะก็เท่นะครับตัวนี้เทียบกับขนาดตัวผมสูงประมาณ171ใช่ไหมนี่นะครับก็รูปร่างมันก็สวยงามเลยทีเดียวนะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็เก็บไปมากันดั้มนี้ก็น่าเก็บทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของ Double O พวก Exia นะครับ Double O Laser Freedom ใช่ไหม Destiny Wing Unicorn RX78 สรุปไปแล้วเก็บทุกตัว นะครับก็เป็นอีกตัวนึงนะที่ควรเก็บนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันสวยแต่รุ่นใหม่ๆมันก็ออกมาเริ่มเยอะแล้วล่ะนะถ้าเกิดเป็นโลโก้สีฟ้านะครับแต่ไม่รู้ว่าสไตล์เนี่ยมันจะมีออกมารุ่นใหม่เป็นไฮรูชั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเกิดชื่อผิดขออภัยนะก็เป็นช่วงของซิกเก้งทอยวันจันทร์นะครับกันดั้มอาทิตย์ละตัวนะครับวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวต้องออกไปวิ่งต่อนะนี่หมุนให้ดู1รอบนะครับก็เป็นฟรีดอมกันดั้มนะครับถ้าเกิดชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ซิกเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับหมุนเล่นหมุนเล่นหมุนเล่นนานๆทีออกมาจากตู้ฮะฝุ่นเกาะเต็มแล้วนะรอทำสีนะจ๊ะไปละบ๊ายบายฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ